ไปห้องน้ำมาพม่าบุกกันโทษทีนะครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับเกมนี้เป็นเกมของกรุ๊ป7นะครับกรุ๊ป7นะนะครับผมก็มีกันแค่12ทีมเท่านั้นก็มากันไม่ครบนั่นเองฮะเอามี4ทีมกันตัวที่เข้ารอบเหมือนกับ KK กับทางด้าน NRS นะครับเริ่มเกมกันมากันเร็วสุดๆสุดยอดจริงๆเนี่ยกะแบบไม่ยิงใครเลยนะ NA กับ NA นี่เป็นทางด้านทีมที่1เลยกรุ๊ป7นะครับกรุ๊ป7เป็นทางด้าน Amos Evil นะฮะทีมจากฟิลิปปินส์นะครับเจอทางด้านทีมที่8ฮะเป็น FF Team FF Team เป็นทีมจากสิงคโปร์ครับชาว ATC ฮะวิ่งอ้อมหลังกันมานั่นเองครับเราตรงนี้ใกล้ๆกันครับเอ้าเราไม่เห็นกันครับจังหวะนี้ครับน่าจะเห็นแล้วครับทางด้านชาวครับชาว ATC Blast เนี่ย Amos Evil ครับแล้วเข้ามาร้อมตีบ้านนี้เลยครับรู้เลยครับคนเดียวที่อยู่ตอนนี้เป็นในด้านเชิญกันแล้วหลังเข้าครับงามยาวแล้วเปิดมาทีแล้วเจอหน้าเต็มช้าทำไมเราวิ่งเข้ามาเรียบร้อยฮะยังไงก็ไม่รอดครับเจอกันอย่างเยอะครับวิ่งยิงดักกันเข้ามาฮะพรีไฟรอไว้เลยครับจังหวะทางเข้าวงกันไม่ยอมให้ใครเข้ามาครับทีตอนนี้เหลือ11ทีมแล้วนะครับวงแรกยังไม่ทันจะบีบเลยนะครับดีเลยเมื่อกี้ไปห้องน้ำมาพอดีเนี่ยเนี่ยลำไส้ตรงไปนิดหนึ่งเนี่ยกินข้าวเสร็จแล้วแม่งปวดท้องเลยนะครับดีว่าจังหวะรอเริ่มเกมไงผมก็นั่งกินข้าวอยู่นะครับเริ่มเกมมาปุ๊บแม่งไม่ไหวแล้วนะครับพม่าบุกนะครับต้องไปตัวนี้ก็ทีมที่10ครับที่ดักสปราร์กับ RSL ครับเดสเรชั่นในทีมจากไทยเราเนี่ยทีมที่18ครับจะถึงกันทีมอ้าวทีมอะไรเนี่ยแม่งไปแย่งที่เป็นทาเลนต์ยังไงทาเลนต์ยังทีมจากเวียดนามเนี่ย RRT ตรงนี้ทีมที่เราดูอยู่ทีมที่21ครับเป็นทางด้านตูนซุนฟลายเวอร์เนี่ยทีมจากมาเลเซียนะครับ SAS 19ครับ Special Air Service อันนี้ก็เวียดนามนะครับด้านบนนี่3ทีมไงจอสโจโคซิซิเลียสทีมจากไทยครับ Astro ครับทีมที่7อันนี้ฟิลิปปินส์เนี่ยทีมที่3ครับแบ็คเวียดนามนะฮะแบ็คเกมมิ่งทั้งข่าวแบทครับขับรถมาทางด้านฟาร์มเงี้ยไม่มีอะไรครับแอร์รอบตกลงมาเงี้ยใกล้ๆกับทางด้านมิลิเทอรี่เบรกเงี้ย M249 ครับเกราะหมวกกระเป๋าเงี้ยมีแมกกาซีนเงี้ยรีโดดความจุนะครับของ AR นั่นเองเงี้ย RRT เงี้ย AW เงี้ย Solo RKG RKG ดักสะพานเลยครับโอ้โหชิลเกินนะครับนอนเฉยๆเงี้ยรอกันไปชิลๆ RKG บอกจะเป็นคนเดียวที่พาให้ทีมเข้ารอบเนี่ยมาคนเดียวครับเอาซะประเด็นคือนั่งผิดที่ด้วยนะโอ้โหสิบนี้จริงๆต้องเป็นของนั้น IMT นะครับแต่ไม่ได้มาใน IMT ทำไม Xspeed ผมขึ้นว่ามันกำลังรีคอร์ดวะ What เน็ตดรอปเลยวะยังไงไม่รู้ยังไงอัพเดทเพลย์โซนครับวงที่2ครับซ้ายมือครับจอร์จโกลโพไม่ใช่จอร์จโกลโพซินกีครับติดกับมิดริทันดิเบตครับเฟรดี้พายครับวงต่อไปครับมาเป็นทางด้านสะพานซ้ายมือนั่นเองแล้วกินพื้นที่ค่ายทหารครับวงน่าจะจบทางด้านมิดริทันดิเบตกันในวงนี้ครับจริงๆนี่เล่นวงไวยังได้เลยเกมนี้นี่แต่เขาไม่ได้ปรับวงไวนะครับวงปกตินะครับแล้วตรงนี้ก็มีเพื่อนมาเยี่ยมเลยครับ FTC ฮะเช็คอยู่ครับรอบๆครับแล้วมองมายังไม่ได้มองเข้าไปด้านในฮากินจิเปิดมาฮะเอาปิดกดผิดนะครับแล้วเจอกันเลยครับตรงนี้เป็นทางด้านฮากินจิเปิดมาเซอร์ไพรส์กันแล้วกระโดดไปแล้วเข้ามาอีกทีเนี้ยแล้วยังไงเข้ามากระโดดมาแล้วเปลี่ยนลูกจอมัดนั่นเนี่ยปั๊มหน้า3คนเลยครับฮากินจิกระโดดปั๊มหน้าอย่าใจเย็นไอ้ชายเนี่ยปั๊มหน้าฮากินจิเนี่ยน้อง3คนกระโดดใส่เลยครับฮากินจิครับแล้วนี่ครับไม่มีเลือดแล้วเรียกฮากินจินะครับ RSL ฮากินจิเก็บ4ครับนะครับเป็น RRT ครับโดนเก็บ4เลยครับลูกซองฮะแล้วก็ M762 ก็รวดรัวครับฮากินจิครับโอ้โหหวานเจี๊ยบกันตรงนี้นะครับเมื่อคู่เนี่ยเป็นทีมที่21นะครับ RRT นะครับหรือว่าทางด้านทีม0นะครับทีมจากอ้าวดูผิดชื่อครับขออภัยดูผิดกลุ่ม
นะเป็นทีมโทโรซูนฟอร์เอเวอร์ครับทีมจากมาเลเซียนะครับ4คนนะโดนในด้านฮากินจิไอซ์แล้วเก็บ4เลยครับนอนรอเงี้ยนอนชิวๆชิกๆยิงเก็บ4จริงๆเงี้ยตรงนี้ทางด้าน SAS ครับ19ครับ Special Air Service ครับทีมจากเวียดนามเงี้ยด้านล่างเขาทีมที่4ครับที่อยู่ในน้ำครับเป็นทางด้านทีมแบ็คโรสนะครับแบ็คโรส BR นะแบ็คโรสนะครับทางด้านสตอร์มเนี่ยทางด้านแคนด้านะครับแคนด้าว่ายน้ำไปเลยทางด้านสตอร์มอยู่ข้างบนไงสโตนนี่แหละโซน 3 อ่ะเปลี่ยนสตอร์มเลยวิ่งอ้อมขึ้นมาด้านบนครับสโตนสโตนนะครับเพื่อน2คนครับน็อคดาวน์อยู่บนสะพานนะครับน่าจะเป็นการขับรถผ่านสะพานมาแล้วโดนดักสะพานนั่นเองครับทีมที่19ก็ดักสะพานอยู่นั่นเองครับ19ครับเป็นในด้าน Special Air Service นี่ไงดักสะพานนะครับผ่านสะพานมาก็โดนยิงกันไปแล้วทางด้านนี่ไงแห้งตายไป2คนสำหรับทางด้าน Back Rose ครับทีมที่4เวียดนามเนี่ยเจอกับทางด้านมาเลเซียนะครับทีมที่4นี่เป็นมาเลเซียนะครับ Back Rose ก็19ครับเป็นเวียดนามเนี่ย SAS ทีมฟอร์มเวียดนามเนี่ย Special Air Serviceตอนอีกคนนึงครับเป็นทางด้านเคนด้าครับลงมาเมื่อกี้เห็นลงน้ำไปเนี่ยกลับขึ้นฝั่งมาแล้วครับเคนด้าสารพากินจิเราเนี่ยยังคงอยู่สะพานที่เดิมครับดักสะพานไปเดิมไปเช็คของนิดนึงน่าจะอิ่มแบบอิ่มน้ำสำราญมากนะฮะกินจินะครับเป็นเรื่องที่จะใช้เป็น M4 กับทางด้าน DP28 นะครับหลังจากตอนแรกผมจำได้ว่าทางด้านทีมนี้เขามี AWM ให้ด้วยนะครับแต่ว่าไม่ได้เอา AWM มาใช้นะครับสโมคกันไปอ๋อยังเก็บไม่หมดอ๋อโอเคนะครับเก็บต่อเก็บต่อยังไม่พออีกแล้วเนี่ยนะครับอย่างเงี้ยแล้วทางด้านแบ็คโรสก็2คนไงแคนด้ากับทางด้านสตอนไงตายเรียบร้อยครับเปิดเป็น M4 คู่เลยครับฮากินจิครับอ้าวเป็น AWM มาเลยครับนึกว่าจะไม่เอา AWM มาใช้เนี่ยตัดสินใจใช้อยู่ดี AWM นี่สไนเปอร์ครับไว้ตอดไว้ตอดเนี่ยเหลือ9ทีมแล้วครับทางด้านบนไง SNS ครับกลายเป็นว่าเก็บทางด้านทีมที่4ไปเนี่ยแล้วขับรถขึ้นไปด้านบนสำหรับทางด้านทีมที่มาใหม่ครับ11ครับเป็นทางด้านทีมไฮด้าครับไฮด้าจากมาเลเซียเนี่ยไม่ใช่ครับไฮด้าจากเมียนมาเรียกผิดไปนิดนึงไฮด้าฟอร์มเมียนมาครับ SAS รอดมาได้นะ3คนเนี่ยเสียเพื่อนไปหนึ่งไงออปติมัสจากสะพานซ้ายกันนั่นเองไงขวามือครับแบททีมกับทีมจากเวียดนามครับทีมด้านเอสโตรเนี่ยอีสปอร์ตเนี่ยนี่เป็นทีมจากฟิลิปปินส์นะครับอยู่ใกล้ๆกับแบบทีมจากเวียดนามไอซ์เซลก็ดักสะพานเงี้ยทีทีครับนี่ชิวเหลือเกินไอซ์ปาร์ตนะครับชิวเกินชิวเกินนี่เล่นกันริมน้ำเลยทีนี้ทีมทีชาเลนจ์อย่างเนี่ยทีมจากเวียดนามเหมือนกันเนี่ยชาเลนจ์อย่างเนี่ยชาวบอสเซเวลไฮด้าครับด้านบนเงี้ย4คนเงี้ยไฮด้าไม่มีใครตายเลยครับมูจูดเนี่ยอัลเลิร์นบิสกิตแล้วก็เป็นในด้าน AR ซัสเนี่ยไฮด้า ARL เนี่ย AR ซัสเฉยเลยแล้วด้านแบล็คบีนครับไปยิงหัวด้านเอด้าครับประทะกันริมน้ำนั่นเองไง2ทีมครับเอสโตรกับทางด้านทีมที่3ครับแบ็คเกมมิ่งแล้วแบ็คแค่ขับรถชาร์จเลยกันหลังจากกินคาในการน็อก1หัวครับวิ่งใส่มาเอดัมโดนดึงขึ้นมาแล้วขับรถมาจอดปุ๊บนี่ครับทางด้านแนมชินครับน่าจะลงรถเร็วไปแล้วออกซ้ายมาเลยโดนดักยิงครับจากทางด้านวินโกรครับแล้ววินโกรโดนยิงน็อกไปเหมือนกันครับวินโกรนี่ไงวินโกรเอด้าครับมาดึงด้านวินโกรครับทางด้านบนครับ JCSE ครับโดนยิงน็อกดาวน์ไปเหมือนกันครับในบ้านตอนนี้ครับถอยมาเป็นทางด้านอินโดเทนนะครับเหลืออีก2คนครับสำหรับด้านแอสโตรแล้วกดยาใหญ่ครับไม่คิดเลยครับเลือดรถแค่ครึ่งหลอดเท่านั้นแต่รีบใช้ยาครับกลัวไม่ได้ใช้นะครับในอิโดเทรนนะครับจะเข้าไปในบ้านตรงนี้ดึงเพื่อนกันมาเรียบร้อยขึ้นไปเล่นกันห้องใต้หลังคาครับแบทเกมมิ่งชาร์จเข้ามาครับห้องใต้หลังคาครับแล้วปาอัดกันไปเอาแล้วไฟเพื่อนครับโอ้โหไฟกันเองแล้วลงไปเราเปิดโดน2ครับตรงนี้ครับไปได้เรนโก้กับด้านเจสีเอสีครับเอดางานกดยาแล้วสุดท้ายครับเป็นระเบิดปาซ้ำขึ้นมาเหลือแค่เอดาคนนี้ก็รอดักกดยาแต่พอดีแล้วเปลี่ยนโค้งมาทันสัมพันธ์กันแล้วสเปรย์กันไปแล้วโดนด้านล่างยิงขึ้นมาเอดาโดนยิงน็อกไปครับ
จากทางด้านรูซ่าท็อกซิกแล้ววิ่งมาทางด้านซ้ายมือตรงนี้ด้านเอเดรเทนไปเข้ายาวทางด้านฟีแล้ววิ่งเข้ามาทางด้านเบนจินครับเอาหัวไปรับครับกระสุนโดนได้เอเดรเทนยิงหัวแตกกันไปแต่ว่ามีทางด้านฟีฮิฮินะครับฟีฮิฮิแกจากด้านทีมแบดครับมาเทรดด้านหลังนั่นเองแล้วก็ช่วยเพื่อนไว้ได้ครับชอบชื่อจริงๆฟีฮิฮิทำไมต้องฮิฮิด้วยเอสเอสครับหันหลังไปครับมีทีมมาใหม่กับทีมที่หนึ่งเนี่ยทีมที่หนึ่งนี่มันไม่ใช่ไม่ตรงชื่อนี่หว่าเช็คชื่อแป๊บนึงไงชาว92มึงมาผิดกลุ่มป่ะเพื่อนไม่มีเลยวอเตอร์ฟัคไม่เจอเลยอ่ะอ้าวมึงมาผิดกลุ่มป่ะเนี่ยปุ๊บแล้วกูดูผิดกลุ่มถูกกลุ่มนี่หว่าไม่เจอไงไปไหนไม่รู้ครับหวานเจี๊ยบเอาไปว่าผมเรียกเขานั่นแหละเหมือนเดิมไงเอาบอสวิลเนี่ยเพราะว่าเขานั่งช่องกับสมบูรณ์ที่วิลเนี่ยเอาบอสวิลไม่มานั่นเองอาจจะเป็นทีมนี้แหละครับแต่ว่าเปลี่ยนชื่อนั่นเองอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับตอนนี้ที่เหลืออยู่เงี้ย8ทีมเงี้ย26คนเงี้ยวงเฟส3เท่านั้นเองครับไอคิจิยังคงดักสะพานครับตรงนี้สะพานด้านบนไง SAS ในการทางด้านไอด้าไงแล้วก็ทางด้านทีมที่หนึ่งไงอมอสเซเวลไงซิซิเนตมาอยู่ทางด้านบนไงวงบีบมานี่มีโอกาสออกบนออกล่างไงแต่น่าจะลงล่างนะครับแต่กว่าจะผ่านสะพานไปได้ไงต้องผ่านทางด้านด่านของทีม19ไงให้ได้ก่อนครับสำหรับทางด้านทีม Special Air Service นะครับดักสะพานอยู่นั่นเองไงและพูนเงี้ยโดนระเบิดรอยมาจากทางด้านซ้ายมือเงี้ยและเรียบร้อยครับพูนโดนซ้ำไปเป็นไฮด้าที่อยู่ด้านบนช่วยยิงซ้ำให้เงี้ยดีจริงๆนะครับทำมาคีเขาเรียกทำงานกันสามมาคีจริงๆทำมาคีกันเลยว่าสามมาคีทำงานสามมาคีรวมเป็นทำมาคีเป็นไงเป็นวิชาย่อคำไงวันนี้จะสอนวิชาย่อคำวันละคำเนี่ยเมื่อก่อนผมเป็นคนพูดแบบนี้ตลอดเลยไหนจะพูดสามมาทำแบบสามมาคีทำงานสามมาคีจะพูดทำมาคีอย่างเงี้ยคือแบบคือคิดอะไรแล้วจะพูดเป็นคำเดียวไงย่อคำเนี่ยเมื่อก่อนเป็นอย่างนี้บ่อยโดนด่าไปเยอะมากสายย่อไม่ให้นั่งย่อนะย่อคำนี่แหละเนี่ยวงบีมาครับตอนนี้ครับแบทครับขยับเข้ามาใกล้ๆมี12อยู่ด้วยครับไปในด้านทีมเคนได้เคนเดอร์เนี่ยเคนเดอร์เนี่ยทีมจากฟิลิปปินส์เนี่ยเคนเดอร์ทีมเนี่ยกินจีเป็นคนเนียนๆอยู่ซีซีเอสอยู่ด้านบนทีมเดียวเลยครับวงต่อไปนี่ลงล่างอยู่แล้วเนี่ยยังไม่รีบลงเนี่ยซีซีเอสเนี่ยเงาเงาไปทีม25คนเนี่ยATC ร้อยหายกินจีครับมุมเดิมที่ประจำเงี้ยเฮ้ยโอ้โหนี่พี่แกล้วงของเพลินมากเลยเนี่ยเปลี่ยนเป็นร้อยนัดมาครับหายกินจีเงี้ยลูกซองไง M4 ใช้ไม่ทันเงี้ย M7 ลูกซองไม่พอเงี้ยร้อยนัดครับร้อยนัดกับ AW แอดดอกคู่ครับตรงนี้ทางด้านทีมที่หนึ่งเงี้ยมอสซิเวลครับขับรถออกมาขึ้นชาร์จทางด้านบนเลยหลังจากน็อกดาวน์ทางด้านไฮด้าไปได้ก่อนหนึ่งคนแล้วจังหวะพุ่งขึ้นมาตรงนี้โดนทางด้านบนกีดกันแล้วน็อกดาวน์2เลยไงสำหรับด้านอมอสดีวิลครับขับรถที่มาที่โดนต่อยมาที่นี่ครับดาวน์น็อกเนี่ยเราซ้ำทั้งคู่ครับไม่น่ารอดเนี่ยอมอสดีวิลชอบจังหวะ4ลุ่ม1เนี่ยเอ็มไซด์อยู่ด้วยเหรอโอ้โหนึกว่าไม่มีใครดูเนี่ยถ่ายห้องนี้เนี่ยไม่ได้ถ่ายห้องนู้นคนละกรุ๊ปกันเนี่ยอันนั้นกรุ๊ป6อันนี้กรุ๊ป7เนี่ยกรุ๊ป6คนไม่น้อยกว่านี้อีกกรุ๊ป7แต่คนที่กรุ๊ป6มาเนี่ยโดนครับโดนยิงเรียบร้อยไงหวานเจี๊ยบอาโบซิเบลแล้วคนสุดท้ายครับดันล่าง AGC แบ็ค AGC แบ็คนี่น่าจะเป็นชื่อแคลนเนี่ยชื่อทีมนะครับเป็น N99 นะชื่อคนเนี่ยไม่ซ้ำกันเนาะด้านหน้าเนี่ย N99 Fabrio เงี้ยชาร์และ92นะครับแล้วในแบ็คฟีๆครับไปเก็บในด้าน KNDR เนี่ย Flux KNDR นะครับเจอกันอยู่ไอ้ไอ้เงี้ยโซนขวาวงบีบขวานั่นเองครับเหลือกัน8ทีมสุดท้ายตอนนี้มีช้ากันไปครับไอซ์ไซยังคงดักสะพานรอคนมายังคงรอเนี่ยรอยังมีความหวังว่าใครจะข้ามมาหรือเปล่าจังหวะสะพานยังไม่มีใครผ่านมาเลยซีซีเอสว่ายน้ำครับตรงนี้นะครับแบทครับเอ็ดเก้าเก้าทั้งมูฟเลยในด้านแบทครับนี่เอาคายิงหัวไปหนึ่งคนแล้วซีซีเอสครับทัดตกเขาตายเลยครับลงน้ำพอดีนะครับเวนกรรมซวยครับแล้วแบทสุดท้ายครับประทะกันกับทางด้านขวามือเก็บไปถึงทีมครับสำหรับแบทเกมมิ่งครับเก็บไปหน้าทีมที่สองไปครับ
ตายไปเรียบร้อยนะครับเหลือกัน7ทีมสุดท้ายครับแล้วเอ้า N13K ล่วงเขาอีกแล้วนี่อะไรกันไม่รู้อ่ะตรงนี้ครับตกเขากันไม่พักเลยครับ CCS นะครับลงเขากันมาเพลินๆไง N13K นะครับกระโดดเล่นกันหรือไงว่ายน้ำก่อนไหมนะครับตอนนี้เข้าวงกันแค่ไกลครับสำหรับด้าน CCTS ครับแล้วทางด้าน N99 ครับน็อกดาวน์ทางด้านไฮดราไปได้หนึ่งคนแล้วซ้ำตายกันไปครับตรงนี้ไฮดราวิ่งชาร์จลงมาเหมือนกัน N99 อยู่หลังต้นไม้แล้ววิ่งเข้ามาเจอกันเรียบร้อยหายไปหนึ่งคนครับไปด้าน A3L กระโดดทางด้านไฮดราครับ N99เอาเป็น N99 นะจากทางด้านทีมที่หนึ่งครับมอสเซียลยิงครับแล้วทางด้านไฮดรารอดมาได้ครับสำหรับ A3L ครับยังไม่โดนซ้ำนั่นเองบิสกิตกับอโลนี่มาช่วยได้ทันครับแต่วงบีบมาแล้วครับเฟสตอนนี้เป็นเฟสที่5นะครับถ้าดึงตอนนี้ไม่ทันนะครับลุกขึ้นมาตายอะไรเงี้ยถ้าวงบีบสุดก่อนนะครับต้องไม่ให้วงบีบสุดเนี่ยแล้วยังจะสโมกอีกโอ้ my goodness ใครจะมาแช่วงกันอยู่เนาะนะครับขับวงกันไปครับS3L ฮากินจิยังรอดมาอยู่นะแม่นะครับชิลไหม3-0ครับทีเลียร์18ครับเป็นทางด้านทีมอะไรนั้นลืมแล้วกลุ่มเล่นกลุ่ม7เนี่ยออกมานั่งไม่ตรงที่ไปด้านทาเรนทียังเนี่ยนึกออกแล้วนะครับทีมจากเวียดนามทาเรนทีนะครับแล้ววงบีบมาครับขึ้นอยู่บริเวณใกล้ๆกันตรงนี้พอดีเลยครับสำหรับทางด้านไฮดรานี่มาจากทางด้านซ้ายสะพานครับไฮดรานี่มาจากเมียนมานะครับอย่างทาเลนต์นี้ก็มาจากทางด้านทาเลนต์ยังนะครับมาจากทางด้านเวียดนามนะครับเกมที่แล้วก็มีทางด้านทาเลนต์ทีเกมนี้ทาเลนต์ยังนะครับและสุดท้ายไฮดราครับเพลย์โซนหมดทุกคนครับตายวงกันเกลี้ยงเลยครับไฮดราครับทีมจากเมียนมาเพลย์โซนกินครบทุกทีมในตัวนี้ครับเจอกับทางด้านทีมที่3กับบาสครับเวียดนามเจอกันเองฮะสีส้มกันครู่ครับบาสทีมกับทางด้านทีมยังทาเลนต์ยังนั่นเองเนี่ยบาสบีนเอสเอสครับรอดมาคนเดียวนี่ไงว่ายน้ำขึ้นมานะครับชิปแปงโกเนี่ยชิปโอ้โหชิพีเอ็นจีโกเรียกยังไงนะไปเรียกยังไงนะมันเนาะยากจังเลยท่านทีมสุดท้ายตอนนี้13คนนะครับแบดเบียนแบดสไนหน่อยเนี่ยคายครับแล้ว CCDS ครับไปเก็บทางด้านนั่นแหละชิปเปนโกไปเลยครับชิปเปนโกไปกันแยกย้ายกันไปนะครับ4ทีมสุดท้ายครับ ISR ฮากินจิแกยังรอดอยู่อีกฮะนี่ครับแล้วมองซ้ายไปก็ CCDS ครับขึ้นฝั่งกันมาก็ริมชายหาดตรงนี้ฮากินจิเล็งอย่างระวังแล้ว AWM ยิงไป1เมตรนะครับ1เมตร1เมตรสักมายังไงมาเอาเนี่ยมาครับ1เมตร1เมตรเนี่ยแจกกันไปครับคนกระสุนครับ18กับ3นี่แยกกันไปครับสำหรับด้านทีมยังทาเลนต์เนี่ยเทเลนต์ยังไงกับทางด้านทีมแบทเนี่ยเป็นแนวด้วยกันไงตอนนี้ทางด้านทีมที่5กับ10ครับเป็นทีมจากไทยหมดเลยครับจบกี่โมงเงี้ยอันนี้เกมสุดท้ายแล้วครับผมเกมสุดท้ายแล้วครับRSL เนี่ยทีมจากไทยก็มาคนเดียวด้วยเงาๆนะ CCS ครับ Cyclone Gaming Gen 4 Cross Gaming 19แล้วโดนครับเป็นทางด้านแบททีมเงี้ยแนมชินเงี้ยจากทางด้านบนเงี้ยทีมจากเวียดนามเอาดีน็อคดาวน์ทางด้าน3K ไปนะครับทางด้านเจ็ตสกีก็จะวิ่งไปหลบทางด้านขวาของต้นไม้โดนเคาะไปอยู่ดีนะครับโดนเคาะฟรีสปอร์ตจะไปจากกันทั้งคนนอนยิงกันแบบนี้เงี้ยสายนอนยิงแล้วเป็นทางด้านน้ำชินอีกแล้วครับเก็บทางด้านเจ็ตสกีไปแล้วโดนเคาะสวนมาทางด้านเจ็ตสกีไม่ใช่เจ็ตสกีเป็น APZ ยิงสวนมาครับทางด้านน้ำชินก็วิ่งหลบมาก็หลังรถก็หลบกันไปครับแล้วทางด้านฟิฮิฮิเนี่ยฟีฮีฮีครับขับรถเข้ามายึดพื้นที่ไว้ก่อนครับบริเวณห้องน้ำตรงกลางวงเนี่ยฟีฮีฮีหาเอสเอลหาคินจิครับพอบ้านใจกล้าหนึ่งนาทีวงบีบเงี้ยมีรถมีทุกอย่างพร้อมครับตอนนี้เนี่ยด้วยความที่มีคนเอามาเสิร์ฟถึง4คนเลยครับอิ่มเต็มที่ครับขวามืออย่างลืมเนี่ยมีทางด้านทีมทาเลนต์ยังเนี่ยลีโอนะครับทินแล้วก็ทางด้านไทรเนี่ยทินไทรแบดเกมมิ่งเงี้ยเข้าไปยึดเพลย์โซนไว้ก่อนเงี้ยแบดครับจากทางด้านเวียดนามเงี้ยN13K กันจากไซโครนครับวิ่งหลบมายาไม่มีหรือไงกดยากันไปครับทรัชครับเขาสัมผัสเขาทัช
อเยเทลลิงเบย์เบลานีเออนะครับลีโอขับรถกันมาครับผ่านหน้ากันไปตรงนี้ครับทางด้านการเอาตีนี้ครับบอกว่ามาทำไมครับสเปนตั้งใจเอาใส่ไปรถเราเปิดเลยครับฟีในการหากินจีนี่อยู่ไกลกว่าครับจะบอกจะพุ่งมายิงตรงนี้ให้คุณเข้าวงก่อนนะครับระเบิดรอยไม้ครับฟีครับดูซ่าท็อกซี่แกนแอมชินครับทางจีนยังไม่ยอมออกมาครับแล้วยิงหลังไปครับใส่ทางด้านลีโอครับสไนเปอร์ครับพยายามจะเก็บทางด้านทีทาร์เรนยังครับทาร์เรนยังนี่ครับอาเวนทีมุกบีครับแบทบีมยังไม่ออกมาเหมือนกันไงสายสไนไงสไนต้องลอยหลังนะครับอากินจิแล้วเป็นทางด้านแบทครับฟีฮีครับไปเก็บทางด้านเอพิซัตครับจากทางด้านทีมไซโครนเกมมิ่งเจนซีไปครับขวามือนั่นเองแล้วเข้าวงกันมานะเอพิซัตที่เข้าวงไปก่อนหลังต้นไม้โดนยิงเข้าขั้นไปอากินจิอากินจิไม่สนใจก็ยากูเยอะกดยาดีกว่าครับ8อันก็ยาแล้วทางด้านเจสกีไปน็อกดาวน์ทางด้านทีทรายก็น็อกดาวน์กันไปนะครับสายกดยาอยู่นอกวงก็มีทางด้านฮากินจินี่แหละครับทางด้านแบทเข้าวงกันมาครับรอดักหน้าทางด้านทีมทีทาเรนยังยังไม่ยอมให้เข้าวงซีซีเอสเข้าวงกันมาครับตอนนี้ถ้ากดยาต่อยได้อีกสักนิดนะทางด้านฮากินจิน่าจะจบอันดับ2ได้ไม่ยากครับเพราะว่าทางด้านแบทนี่โอบร้อมหมดแล้วทางด้านทีทาเรนยังเหลือคนเดียวครับแล้วเรียบร้อยทีทาเรนยังตายก่อนนะครับแล้วตอนนี้เหลือทางด้านทรัชคนเดียวทางด้านฮากินจิอยู่ด้านนอกครับยังกดยาอยู่ฮากินจิแล้วทางด้านซีซีเอสครับเหลือคนเดียวเป็นทรัสครับระเบิดรอยมาทรัสตกเต็มหน้าทรัสแล้วทรัสตายครับเหลือฮากินจิอีกคนครับอ่ะนะครับแบทเกมมิ่งน่าจะชนะชัวร์ๆครับฮากินจิกดยาอยู่นอกเพลย์โซนครับเหลือ4คนสุดท้ายกันนี่ยังไงล่ะนะครับยังไงล่ะเรียบร้อยยอมตายฮากินจิครับเพลย์โซนไงเล่นเดมไฟกันไปอยู่ด้านนอกกดยาเพลินๆไงมาคนเดียวก็ได้อันดับ2ไปได้ครับอาร์เซนอลฮากินจินะครับอันดับ1เป็นแบทเกมมิ่งครับทีมจากเวียดนามไง12คิวเนี่ยแบทนะครับฟีฮีเนี่ยชอบชื่อจริงๆเนี่ยอันดับ2เป็นทางด้าน RSL นะฮะทีมจากไทยแล้วกันอันดับ3ก็ CCDS ก็ทีมไทยเหมือนกันก็4คิวกันอันดับ4เป็นทีมจากเวียดนามก็ทีทาวเรนยังเนี่ย5 SAS นะครับ Special อะไรนะ Air Service นะครับอันนี้รู้สึกจะเป็นทีมฟิลิปเอามาเลเซียป่ะผมไม่ชัวร์เดี๋ยวเช็คแป๊บนึงนี่พลานแพมๆเดี๋ยวหาไม่เจออ่ะเวียดนามอีก1ทีมโอ้เวียดนามหมดเลยเงี้ยท็อปไฟท์ฮะเวียดนาม3ทีมเนี่ยไทย2เนี่ยเอาเรื่องจริงอันดับ6เป็นด้านทีมไรด้าครับทีมจากเมียนมาร์ครับ7อันนี้ทีมที่ผมไม่แน่ใจว่าทีมจากไหนนะครับไม่ชัวร์นะเลยไม่พูดดีกว่านะครับ8ครับ KNDR ครับ9เป็นด้านแอสโตรครับ10ทีมด้านแบ็คโรสเนี่ยทีมจากเมียนมาร์เหมือนกันเนี่ย11ครับRT เนี่ย12นี่ไม่รู้เงี้ย13 NRX 14 KK KK ว่าโดสทีมไทยอ่ะตายทีมแรกเลยหวานเจี๊ยบนะครับน่าจะลงไปเจอกับทางด้านแบทแน่นอนเพราะแบทค่าเยอะสุดๆเลยเกมนี้